ขอบคุณคุณเวนิกาค่ะคุณผู้ชมคะปีนี้ก้าวสู่ปีที่10ของไทย PBS ในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะแล้วนะคะซึ่งหนึ่งในกิจการที่สร้างการมีส่วนร่วมนั่นก็คือการเปิดพื้นที่การสื่อสารให้กับประชาชนทั่วไปได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองและเพื่อทบทวนการทำงานตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะสถานีไทย PBS ก็ได้ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการประชุมถอดบทเรียน10ปีนักข่าวพลเมืองติดตามจากรายงานค่ะเพื่อทบทวนบทบาทการทำงานของนักข่าวพลเมืองซึ่งเข้าสู่ปีที่10สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จัดประชุมถอดบทเรียน10ปีนักข่าวพลเมืองพร้อมด้วยเครือข่ายนักวิชาการที่มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวรกมลค่ะวรกมลจากกมลผมคิดว่า10ปีมันเป็นเวลาที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยที่เราจะได้ทบทวนสิ่งที่เราได้เคยทำมานะว่าตั้งแต่ปีที่1ถึง9เนี่ยเราได้ทำอะไรมาบ้างนะทั้งสิ่งที่ทำสำเร็จไม่สำเร็จนะหรือสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่ต้องทำกันต่อไปรวมทั้งอาจต้องเก็บเกี่ยวผลของการกระทำแล้วก็มาสรุปเป็นบทเรียนที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับก่อนแบบนึงนะครับช่วยแชร์กลุ่มนักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศคือกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการสื่อสารของภาคพลเมืองบนพื้นที่สื่อสาธารณะในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมามาทำสารคดียาวนักข่าวพลเมืองของไทย PBS เนี่ยมันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าจินตนาการของการสื่อสารที่เราบอกว่าเราจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาสื่อสารได้เองเนี่ยมันเป็นจริงอ่ะเมื่อก่อนเรายังคิดว่ามันอยู่ในตำราหรือมันต้องอยู่ในที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่นี่มันเกิดในที่ภูมิภาคเราในพื้นที่เราในชุมชนของเราซึ่งมันก็เป็นจริงอันนี้เป็นความสำคัญที่ถ้าไม่มีจุดนี้เนี่ยมันโอกาสในการพัฒนาการของมันเนี่ยมันอาจจะยากถ้าคนไม่เห็นว่ามันเป็นจริงได้และเขาก็ทำได้ความทรงจำเมื่อกี้อ๋อใช่เราอยู่ในห่วงเวลาแบบนี้ก็อาจจะสะท้อนประสบการณ์ของท่านออกมาผมคิดว่าสิ่งที่สำนักข่าวพลเมืองและตัวสื่อพลเมืองช่วยมาตลอดนะครับคือในการรักษาพื้นที่บางอย่างเอาไว้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในการส่งเสียงของคนซึ่งปกติคนในสังคมทั่วไปไม่ค่อยได้ยินนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าพวกเราซึ่งมาจากพื้นที่การศึกษาจากระดับภูมิภาคแล้วก็มันไกลจากศูนย์กลางมากครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญหลายที่ผมมาจากพื้นที่ความขัดแย้งผมคิดว่าการมีเครื่องมือเหล่านี้มันช่วยพยุงให้เกิดเสียงของคนที่หลากหลายเพราะว่าเวลามันเกิดความขัดแย้งมันไม่ค่อยมีเสียงของผู้คนเหล่านี้ได้โผล่ขึ้นมาตัวจะใช้ว่านักข่าวพลเมืองคือกลไกเนาะนักข่าวพลเมืองตัวชุดความรู้ตัวนี้มันลงไปเนี่ยมันเคลื่อนทั้งกระบวนการที่สำคัญก็คือว่ามันเคลื่อนหลายส่วนมันเคลื่อนตัวคนที่เป็นตัวอาจารย์ผู้สอนเนาะมันเคลื่อนตัวนิสิตที่เป็นผู้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการทำงานนะคะแล้วก็มันไปหมุนเคลื่อนในชุมชนมันแตะสามารถที่จะแตะไปได้ในเชิงเกี่ยวข้องกันในเชิงประเด็นเหมือนกันแล้วก็เวลาที่ผลที่มันออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามันเป็นการสื่อสารสาธารณะในเรื่องราวของชุมชนตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้น เราจึงพบว่างานของนักข่าวพลเมืองกับความเป็นนิเทศศาสตร์เพื่อชุมชนเนี่ยมันเคลื่อนทั้งระบบหลังจากนี้นักข่าวพลเมืองก็มีแผนที่จะเดินทางจัดเวทีพูดคุยกับระดับภูมิภาคเพื่อให้การถอดบทเรียนชัดเจนมากขึ้นเพื่อสร้างนิยามความหมายให้กับสังคมได้เรียนรู้และเข้าใจจากมุมมองของเจ้าของประเด็นจริงๆเราก็ทำงานร่วมกับนักวิชาการหรือทางภาคพลเมืองในภาคมาโดยตลอดนะฮะงั้นการที่จะกลับไปทำงานไปรับฟังกระทั่งการที่จะไปเปิดพื้นที่ให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนรวมทั้งได้รับฟังข้อที่แนะต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นเป็นเป้าหมายหนึ่งน้อยคือในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้นะฮะเราน่าจะได้ฟังข้างข้อเสนอข้อที่แนะนะฮะสิ่งที่ต้องปรับปรุงรวมทั้งอาจจะได้แชร์เรื่องของเป้าหมายร่วมกันว่าการสื่อสารภาคพลเมืองเราจะขยับไปยังไงในทิศทางไหนต่อไปครับนี่คือความคิดเห็นของเครือข่ายนักวิชาการที่ได้สะท้อนการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อร่วมพัฒนานักข่าวพลเมืองบนพื้นที่สาธารณะให้ก้าวเดินอย่างมั่นคงนักข่าวพลเมืองธันวาศรีสุภาพรายงาน